สวัสดีค่ะติรวุฒิกุลยุทธอนุพันธ์นะคะประจำวันที่26 กรกฎาคม 2562นะคะวันนี้ Safety in the Future นะคะ X50U19นะคะเรามองแนวโน้มก็น่าจะได้รับแรงกดดันนะคะจากความผิดหวังนะคะต่อการประชุมธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB รอบล่าสุดนะคะที่ECB เนี่ยยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะคะไว้ที่เดิมแล้วก็ยังไม่ได้เห็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยใดๆนะคะสำหรับรอบนี้โดยถ้ามองในเรื่องของความคาดหวังนะคะต่อการส่งสัญญาณเรื่องของการผ่อนคลายทางการเงินไม่ว่าจะเป็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยหรือว่า QE เนี่ยก็ต้องบอกว่าดูไม่มีความตื่นเต้นเลยนะคะโดยทางประธาน ECB เองเนี่ยยังระบุกับนักข่าวอีกด้วยว่าความมีความเสี่ยงต่ำในเรื่องของการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในยูโรโซนนะคะแม้ว่าในเรื่องของ statement จากการประชุม ECB เนี่ยจะเปิดรูมในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยหรือว่าใช้มาตรการในเชิงผ่อนคลายเชิงปริมาณหรือว่า QE ก็ตามนะคะตรงนี้ก็เลยเห็นการตอบรับในเชิงลบนะคะของตลาดหุ้นทั่วโลกนะคะแล้วก็ตลาดหุ้นภูมิภาคเช้านี้เนี่ยก็ปรับตัวลดลงนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคาดหวังในเรื่องของการส่งสัญญาณเชิง aggressive แล้วก็เม็ดเงินจะไหลเข้ามาในภูมิภาคแล้วก็ตลาดบ้านเรานะคะแต่ก็ทำให้ผิดหวังตามกันไปนะคะตรงนี้เนี่ยก็เลยมองว่าประเด็นที่อาจจะทำให้ตลาดบ้านเราเนี่ยยังบวกได้บางนิดหน่อยนะคะเรื่องของก็คือเรื่องของการที่ Moody นะคะออกมาปรับมุมมองประเทศนะคะของเราขึ้นเป็น positive จากระดับ stable นะคะก็ในส่วนของการปรับมุมมองก็มีความเห็นนะคะคล้ายๆกับ Fitch นะคะในเรื่องของความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจนะคะโครงสร้างเศรษฐกิจเองในเรื่องของตัวการเมืองที่ดูมีความชัดเจนขึ้นนะคะตรงนี้ก็คงจะช่วยสนับสนุนตลาดหุ้นบ้านเราได้อยู่บ้างนะคะแต่ต้องบอกว่าข้างนอกเนี่ยก็เปิดลบตามกันนะคะสำหรับตลาดภูมิภาคก็น่าจะส่งเซนติเมนต์เชิงลบมาด้วยนะคะในตลาดบ้านเราแล้วก็ทำให้ดูมีความไม่มั่นใจสำหรับการประชุมเฟดในสัปดาห์หน้านะคะว่าจะเห็นสัญญาณในเชิงผ่อนคลายนโยบายที่ดู aggressive แค่ไหนนะคะขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจออกมาก็ค่อนข้างสดใสด้วยนะคะตรงนี้ในเรื่องของสินค้าคงทนของสหรัฐออกมาสูงกว่าที่คาดการนะคะคำสั่งซื้อสินค้าคงทนตัวเลขผู้ขอรัฐบาลว่างงานนะคะปรับตัวลดลงมากกว่าที่คาดการด้วยนะคะจับตากันต่อนะคะสำหรับในเรื่องของการประชุม FOMC นะคะ30-31ในสัปดาห์หน้าว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยมากน้อยแค่ไหนนะคะหรือว่าการส่งสัญญาณในเรื่องของแนวโน้มเศรษฐกิจแล้วก็ทิศทางดอกเบี้ยในระยะถัดไปนะคะจากทางเฟดส่วนภายในเองเนี่ยเรื่องของการแถลงนโยบายนะคะของครม.ชุดใหม่ก็ยังเป็นอะไรที่จับตาดูกันอยู่ร่วมกับการประกาศผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนนะคะของเราเองเนี่ยตัวปตท.สผ.นะคะวันนี้จะตื่นเต้นหรือเปล่าในเรื่องของผลประกอบการนะคะที่คาดว่า Q2 เนี่ยจะออกมาเรียกว่าเติบโตค่อนข้างสดใสนะคะจะช่วยหนุนตลาดบ้านเราได้มากน้อยแค่ไหนนะคะตรงนี้ก็ลุ้นกันต่อนะคะสำหรับตัว Safety the Futureเราแนะนำให้เวทแอนซีไปก่อนสำหรับเทนเทรดนะคะรอดูเฟดอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามองวันนี้น่าจะมีความผันผวนแต่ว่ายังไปไหนได้ไม่ไกลนะคะสำหรับ X50U19ให้เทรดดิ้งในกรอบ1132ถึง1142นะคะส่วน Go Online Future นะคะเนื่องจากถ้ามองภาพในส่วนของ ECB เองนะคะที่ไม่ได้ส่งสัญญาณในเชิงโดวิชที่ดู aggressive เท่าไหร่นะคะตรงนี้ก็ตลาดค่อนข้างผิดหวังนะคะมีแรงขายเททำเทขายทำกำไรในส่วนทองคำลงมานะคะทองคำสปอตลงมาเทส1410นะคะเช้านี้ก็มีดีดกลับขึ้นมาแถวใกล้ๆระดับ1420อีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นมาเนื่องจากว่าตัวเลขเศรษฐกิจรายงานออกมาล่าสุดในฝั่งสหรัฐออกมาค่อนข้างสดใสนะคะก็ทำให้ในเรื่องของคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงแรงเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะแผ่วลงนะคะแต่ก็ยังมีความหวังอยู่ว่าสำหรับปีนี้เองเนี่ยก็น่าจะได้เห็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนะคะแต่ก็ยังไม่มั่นใจว่าจะปรับลดลงมากน้อยแค่ไหนนะคะในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจที่ต้องตามต่อก็คือ GDP ไตรมาส2ของสหรัฐนะคะคืนนี้คาดการณ์ว่าจะออกมาชะลอตัวลงจากไตรมาส1นะคะคาดการขยายตัวของไตรมาส2ประมาณ 1.9% ได้นะคะตรงนี้ถ้าออกมา
เป็นไปตามคาดหรือว่าแย่กว่าคาดนะคะหมายถึงว่าชะลอลงมากกว่าคาดเนี่ยตรงนี้ก็น่าจะเป็นบวกกับตัวราคาทองคำก่อนจะมีการประชุม FOMC นะคะส่วน SPDR นะคะปรับลดการถือทองคำลง 2.93 ตันเมื่อคืนนี้นะคะก็ดูน่าจะเป็นลบกับตาราคาทองคำในช่วงสั้นนะคะแต่ว่าถ้าย้อนไปดูสำหรับเดือนกรกฎาคมเนี่ยก็ยังเห็นการเข้าซื้ออยู่ค่อนข้างเยอะนะคะ Day Trade นะคะ GOU 19ให้ขึ้นขายลงซื้อในกรอบ1421ถึง1432ส่วน Block Trade Corner นะคะหุ้นที่ติดเข้ามาในฝั่งบริษัทได้แก่ BLA GAF EON BCPG นะคะ CBG Bearish ได้แก่ BTS PSL Top Intas แล้วก็ VGI ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันจันทร์วันอังคารหน้านะคะสวัสดีค่ะ